กองทุนบัวหลวงนะคะก็มีกองทุนผสมอยู่หลากหลายกองทุนด้วยกันค่ะแต่ที่ถูกถามเข้ามาเยอะที่สุดนะคะก็คือกองทุน B Income ที่มีการประกาศนะคะจ่ายเงินคืนให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนรายละเอียดของกองทุนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เสกกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีครับออมครับการลงทุนนะคะก็ระหว่างทางก็อยากจะมีกระแสเงินกลับเข้ามาบ้างตรงนี้เนี่ยกองทุน B Income ก็เหมือนตอบโจทย์นักลงทุนมากแล้วมีการโทรเข้ามาถามกันเยอะเลยทีเดียวอยากให้พี่เสกอธิบายตรงกองทุนนี้ให้ฟังหน่อยค่ะบัวหลวงอินคัมนะครับหรือเราเรียกกัน B Income เนี่ยก็เป็นกองผสมว่ากันเรื่องนโยบายการลงทุนก่อนนโยบายการลงทุนก็คือเป็นกองทุนผสมที่ลงทุนได้ทั้งหุ้นตราสารหนี้นะครับแล้วก็ลงทุนในพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า REITแล้วก็การลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนในต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้โดยสัดส่วนในต่างประเทศเนี่ยไม่เกิน 79% ครับหลักๆของกองทุนนี้อย่างที่ออมบอกเลยก็คือว่ามีนโยบายแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนในการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทุนแบบอัตโนมัติทุกสิ้นไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยจ่ายคืนให้4ครั้งค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยฟังแล้วความหลากหลายของกองทุนแบบผสมมันมีอยู่เยอะเลยในกองทุนบัวหลวงแต่ละกองมันจะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนบ้างคะคือคำว่ากองทุนผสมเนี่ยนะครับถ้าเราดูนโยบายมันก็คล้ายๆกันหมดแหละมันก็คือมีหุ้นมีตราสารหนี้นะครับอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์มีทองคำนู่นนี่นั่นไปอาจจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่หลักๆของมันเนี่ยนะครับกองทุนบัวหลวงเราออกแบบกองทุนผสมโดยดูเจตนาของผู้ลงทุนเป็นหลักนะครับถ้าเริ่มต้นอย่างบีซีเนียที่เราเคยคุยกันนะครับบีซีเนียก็คือกองทุนที่เก็บเงินของผู้เกษียณมาไว้นะครับแล้วก็เอาไปบริหารจัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่เกษียณแล้วนะครับอันนี้คือกองทุนผสมแบบ B Senior ทีนี้ถ้าเป็น B Flex เป็นกองทุนผสมที่เป็นผสมแบบยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้มีบางส่วนไปใส่ในหุ้นเหมาะสำหรับกลุ่มที่บอกว่าอยู่ในตราสารหนี้และอยากจะขยับมาใส่ในหุ้นบ้างอยากจะลองบ้างนิดเล็กน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับผู้จัดการกองทุนจะดูจังหวะแล้วก็ลงทุนให้อย่างเรียกว่าระมัดระวังนะครับในจังหวะแบบนี้นี่คือ B Flex ทีนี้พอถึง B Incomeบีอินคัมก็ตอบโจทย์ผู้ลงทุนกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มที่บอกว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยฉันเคยได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอนะอย่างเช่นฝากประจำ3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ดอกเบี้ยฝากประจำมันน้อยลงแล้วก็บอกว่ากลุ่มนี้เขาก็แสวงหาละว่าถ้าสมมติว่ายอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้อีกหน่อยนึงนะครับแต่อยากให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการอยู่ในตราสารหนี้หรือว่าเงินฝากประจำเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็บีอินคัมออกมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันมีสัดส่วนเรื่องของหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT อะไรเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะมากกว่าตราสารหนี้แน่นอนค่ะฟังแล้วอย่างนี้อ้อมอยากลงทุนใน B Income แล้วค่ะประโยชน์ที่ได้รับนโยบายของแต่ละอันขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดได้ไหมคะพี่เสกก็ B Income นะครับเป็นกองผสมที่ผู้จัดการกองทุนจะเลือกตราสารให้ประเภทตราสารหนี้ที่มีคุณภาพนะครับอันนี้จะเป็นสัดส่วนที่เยอะเพราะเราบอกแล้วว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ายังไม่ใช่กลุ่มที่เหมาะที่จะไปลงทุนในหุ้นหรือว่าเขาแบ่งสัดส่วนแล้วว่าส่วนนี้ไม่ควรไปลงทุนในหุ้นเต็มๆนะครับเน้นตราสารหนี้ในระดับหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นหุ้นก็จะเป็นหุ้นที่มีลักษณะของผลประกอบการสม่ำเสมอนะครับจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องหรือว่าถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็จะระบุชัดอยู่แล้วกองพวกนี้ก็จะจ่ายผลตอบแทนออกมาให้กับผู้ลงทุนในแต่ละเรียกว่าผลประกอบการในแต่ละงวดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะตอบโจทย์พอเวลาได้เงินมานะครับจากการลงทุนก็จะสะสมไว้และผู้จัดการกองทุนเขาจะพิจารณาครับว่าในงวดนั้นเนี่ยได้ปันผลมาเท่าไหร่นะครับได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้เท่าไหร่นะครับหรือว่ามีเงินคืนจากพวกกองอสังหาริมทรัพย์เท่าไหร่ที่เป็นกระแสเงินเข้ามาดูเรื่องกระแสเงินเป็นหลักเลยครับแล้วก็เอาตรงนี้มาพิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของราคาความผันผวนแล้วก็จ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลักษณะของการขายคืนอัตโนมัติทุกๆไตรมาสก็เรียกได้ว่าแต่ละไตรมาสมีเงินเข้ากระเป๋ามาอย่างแน่นอนใช่ครับออมก็คือว่าทุกไตรมาสจะมีเงินคืนให้กับผู้ลงทุนแบบขายคืนอัตโนมัตินะครับก็เหมือนกับว่าเราลงทุนแล้วเราก็มีเงินคืนให้เราทุกเรียกว่าไตรมาสนี่แหละเป็นกระแสเงินสดกลับเข้ามานะครับและหลายคนถามว่าเอ้ามันไม่เหมือนเป็นจ่ายปันผลเหรอทำไมไม่เป็นจ่ายปันผลคือถ้าจ่ายปันผลมันอาจจะมีประเด็นทางบัญชีที่บางงวดเนี่ยราคาตราสารมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับมีขึ้นลงทำให้ติดลบในงวดนั้นแล้วจ่ายปันผลไม่ได้นะครับมันจะทำให้ความสม่ำเสมอเนี่ยตรงนี้ไม่มีเราก็เลยออกแบบดีไซน์ให้เป็นขายคืนอัตโนมัติซึ่งพอขายคืนอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถเรียกว่าควบคุมการจ่ายให้กับผู้ลงทุนได้ว่าเป็นความสม่ำเสมอทุกไตรมาสครับกองทุนนี้นะครับมีการไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ79ซึ่งก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตรงนี้ผู้จัดการกองทุนก็จะดูแลให้ว่าช่วงไหนควรจะบริหารจัดการยังไง
ขอบคุณพี่เศษมากเลยนะคะที่มาอธิบายชัดเจนมากเกี่ยวกับ B Income ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะการลงทุนนะคะก็ย่อมมีความเสี่ยงความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยรับได้แบบไหนเลือกกันเลยนะคะก็กองทุน B Income ก็เป็นอีกหนึ่งกองค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจจะกระโดดเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมแต่ว่ายังไม่ได้อยากจะลงหุ้นอย่างเต็มๆนะคะกองนี้ก็ถือเป็นกองที่น่าสนใจค่ะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะบนเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงค่ะ